เยอรมนีตัดสินใจส่งรถถังลีโอพาด2เบื้องต้น1กองร้อยหรือ14คันไปให้กับยูเครนเพื่อใช้สู้ศึกป้องกันประเทศจากรัสเซียหลังจากถูกตะวันตกโดยเฉพาะโปแลนด์กดดันด้วยการยื่นคำร้องไปยังรัฐบาลเยอรมนีเพื่อขออนุญาตส่งรถถังลีโอพาดบางส่วนไปให้แก่ยูเครนโดยเยอรมนีจะจัดส่งรถถังเที่ยวแรกไปถึงใน 3-4 เดือนและจะจัดส่งให้ทั้งหมดรวม2กองพันหรือเกือบ100คันพร้อมจัดฝึกอบรมจัดหาเครื่องกระสุนและซ่อมบำรุงให้ด้วยนอกจากนี้ยังอนุมัติให้ชาติอื่นในยุโรปที่มีรถถังแบบนี้แต่ผลิตในเยอรมนีสามารถส่งไปให้ยูเครนได้ตามกฎหมายด้านการจัดซื้อกลาโหมของประเทศนั่นเท่ากับเป็นการเปิดทางสะดวกให้แก่โปแลนด์ฟินแลนด์สเปนเนเธอร์แลนด์และนอร์เวย์ซึ่งมีรถถังลีโอพาด2ประจำการสามารถส่งไปให้ตามคำสัญญาได้ทันทีโดยโอลาฟโชนายกรัฐมนตรีเยอรมนีออกแถลงการณ์เมื่อวันที่25มกราคม2566ยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการทำตามแนวทางสนับสนุนยูเครนให้สุดความสามารถอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่23มกราคมเยอรมนีก็เพิ่งประกาศจัดส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตให้โปแลนด์ไปติดตั้งริมชายแดนยูเครน2ใน3ชุดเพื่อป้องกันขีปนาวุธลูกหลงหล่นใส่ประเทศนี้อีกในความสำคัญที่เข้าใจว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนสามารถลุกลามเข้าสู่ชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือได้รวดเร็วเพียงใดอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เยอรมนีมีท่าทีไม่ค่อยเห็นด้วยในการจัดส่งรถถังสมัยใหม่ให้แก่ยูเครนด้วยความกังวลที่อาจทำให้สงครามลุกลามและเสี่ยงที่จะลากนาโต้เข้าสู่ความขัดแย้งในครั้งนี้ขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ประกาศมอบรถถัง M1 เอบรามส์31คันรวม400ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ยูเครนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยเช่นกันโดยโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่ารถถังนี้มีความจำเป็นสำหรับช่วยยูเครนเพิ่มศักยภาพในการหลบหลีกในภูมิประเทศแบบเปิดโล่งแต่ไม่ได้เป็นภัยคุกคามเชิงรุกต่อรัสเซียพร้อมขอบคุณเยอรมนีที่จัดหารถถังลีโอพาด2และชาติพันธมิตรอื่นๆที่จัดหายุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อยืนยันถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ส่วนความคาดหมายของรัสเซียที่หวังให้เราแตกกันทั้งนี้สหรัฐเคยแสดงท่าทีนิ่งเฉยต่อการจัดส่งรถถังชนิดนี้ให้โดยอ้างว่ายากต่อการซ่อมบำรุงแต่ต้องยอมเปลี่ยนใจเพื่อแลกกับการให้เยอรมนีส่งมอบรถถังลีโอพาด2ซึ่งใช้งานง่ายกว่าให้ยูเครนโดยสหรัฐจะมอบรถถังผ่านกองทุนข้อริเริ่มความช่วยเหลือด้านความมั่นคงยูเครนที่เปิดทางให้รัฐบาลรับมอบอาวุธจากภาคอุตสาหกรรมแทนที่จะดึงอาวุธจากคลังแสงไปให้ทางฝั่งรัสเซียนั้นสถานเอกอัครราชทูตในเยอรมนีได้ออกโรงประนามรัฐบาลเบอร์ลินต่อการกระทำที่อาจลากประเทศนี้เข้าสู่สงครามเช่นเดียวกับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำวอชิงตันที่ประนามการจัดส่งรถถังของสหรัฐมีเจตนายั่วยุและหวังเอาชนะมอสโกเชิงยุทธศาสตร์ขณะที่ดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียก็เตือนเยอรมนีว่าการส่งรถถังไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ทั้งสองชาติและทำได้แค่เพียงชะลอชัยชนะอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของมอสโกเท่านั้นส่วนสหรัฐก็จะเสียเงินเปล่าแผนนี้คือหายนะในแง่ของเทคโนโลยีมันถูกประเมินศักยภาพสูงเกินจริงและรถถังเหล่านี้จะถูกเผาไหม้เหมือนกับรถถังอื่นๆทั้งนี้ยูเครนได้เรียกร้องให้ตะวันตกจัดส่งรถถังหลักเพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพป้องกันรักษาพื้นที่และเคลื่อนไหวเพื่อตีฝ่าแนวป้องกันเพื่อชิงพื้นที่ที่ถูกยึดไปนอกจากเยอรมนีและสหรัฐแล้วอังกฤษก็เตรียมจัดส่งรถถัง Challenger 2รวม14คันให้ส่วนฝรั่งเศสกำลังพิจารณาจะจัดส่งรถถังเรือแคช่วยอย่างไรก็ตามการตัดสินใจส่งรถถังของตะวันตกอาจถือเป็นการละทิ้งสิ่งต้องห้ามในการให้ความสนับสนุนแก่ยูเครนคือการจัดส่งอาวุธเพื่อการรุกแทนที่จะส่งให้เฉพาะอาวุธป้องกันด้านวลาดิเมียร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนซึ่งเพิ่งมีอายุครบ45ปีเมื่อวันที่25มกราคมได้ออกมาขอบคุณผู้นำเยอรมนีและสหรัฐในการส่งมอบรถถังให้แต่ก็ยังเร่งร้าวชาติพันธมิตรรีบส่งมาอย่างรวดเร็วและปริมาณที่เพียงพอโดยอ้างว่ายิ่งกองทัพได้รับการสนับสนุนด้านการป้องกันจากทั่วโลกมากเท่าไหร่การรุกรานของรัสเซียก็จะจบลงเร็วขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับเยนส์สโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ให้เปิดกว้างในการส่งขีปนาวุธพิสัยไกลและเครื่องบินรบมาให้แก่กองทัพโดยอ้างว่านี่คือความฝันและภาระหน้าที่ของตน